ะเป็นเรื่องที่มันต้องขับรถออกไปมันจะยุ่งยากอะถ้าเราต้องเดินไปตลาดเนี่ยก็รู้สึกว่าการปลูกผักสวนครัวไว้ที่บ้านเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยออกไปเก็บนู่นเก็บนี่แล้วสำหรับเราสามารถที่จะมาทำกับข้าวได้โดยที่มันประหยัดหนึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็เราไม่ต้องเสียเวลาแล้วผักสวนครัวพวกนี้มันถ้าคนไทยเนี่ยก็จะกินพวกผักสวนครัวพวกนี้ตลอดอยู่แล้วค่ะก็สามารถอย่างพริกต้นนึงเอาไปปลูกไว้ตรงระเบียงเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูแลมันได้แล้วเนี่ยกะเพราก็หนึ่งต้นอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะดูแลได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันหมดไปต้นนึงเราก็ปลูกใหม่แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยการที่เรามีสวนครัวหรือว่ามีมุมนึงที่มันจัดสวนเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราพอกลับมาจากที่ทำงานเราก็จะมาดูมันว่ามันเป็นยังไงบ้างมันจะทำให้เรารู้สึกได้มีอีกมุมนึงที่เราไม่ต้องเครียดเราก็รู้สึกว่ามันกินเป็นกิจกรรมเพิ่มขึ้นในบ้างที่เรามีโอกาสได้มาดูแลต้นไม้เพราะต้นไม้จริงๆมันก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นกับมันอยู่แล้วในการเจริญเติบโตของมันค่ะไม่คิดว่าจะปลูกผักเป็นบางครั้งไม่ค่อยได้จับอะไรที่มันคือเราก็เรียนตลอดเนี้ยค่ะแต่พอมาเริ่มโครงการนี้เห็นกลับเข้าไปเรียนรู้ไปศึกษาบอกมันจะปลูกได้หรอคือไม่คิดว่าจะปลูกได้จนมาลงมือทำจริงๆแล้วเฮ้ยมันปลูกได้จริงๆค่ะแล้วก็อารมณ์แรกที่แบบที่มันบอกไงมันฟินมากก็คือวันที่ได้ผักจากแปลงไปทำกับข้าวกินที่บ้านอร่อยคือบอกว่าไม่เห็นรูปหน้าแม่ลงมาคือเป็นคนเดียวที่ได้กินผักสดๆค่ะมันเป็นผักแบบเอาไปทำสลัดทานค่ะแล้วก็โพสต์รูปนี้แล้วส่งไปให้เพื่อนดูเพื่อนมันบอกว่าแกอย่ามาโม้ผักในซื้อมาใช่ไหมเขาก็ไม่เชื่อค่ะว่าเราทำจริงว่าเฮ้ยฉันปลูกเองจริงๆคือมันรู้สึกภูมิใจอะว่าเราปลูกผักได้รู้สึกว่าเราสนใจรายละเอียดมากขึ้นเราไม่คิดว่าการปลูกผักจะทำได้ยากขนาดนี้เราคิดว่ามันง่ายด้วยกันโรยก็ได้แต่พอจริงๆมันมีรายละเอียดบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งถ้าเราเก็บรายละเอียดมันได้เนี่ยมันก็เป็นกลายเป็นทำง่ายขึ้นมาทันทีเลยถ้าเรารู้ลำดับว่าวิธีการทำดินทำยังไงวิธีการดูแลทำยังไงบ้างให้ถูกต้องจะรดน้ำเช้าหรือเย็นจะดีกว่ากันค่ะมันก็เหตุการณ์เจริญเติบโตเราก็จะรู้สึกว่าเราเห็นความคืบหน้าเพราะนั้นเราจะรักมากขึ้นในการกระทำของพวกเราบางทีเราไปเห็นต้นไม้ข้างนอกที่ถูกละทิ้งเราจะรู้สึกเสียดายเสียดายโอกาสที่เขาขาดรายละเอียดพวกนั้นไปขาดความที่กระตือรือร้นขาดความมีชีวิตชีวานะคะซึ่งพวกเรารู้สึกว่าพวกเราทำหน้าที่ตรงนั้นได้มากขึ้นแล้วเราก็อยากกระจายความรู้สึกตรงนี้เข้าสู่บุคคลทั่วไปด้วยค่ะอย่างที่ป้องทำเลยเนี่ยก็ได้ขึ้นบ้านได้สัมผัสเพิ่มขึ้นคนเมืองไม่ค่อยจะรู้จักกันบ้านติดกันก็จริงแต่ใช่ว่าเราจะรู้จักทุกบ้านแต่วันนี้เรารู้จักกันแล้วหลายบ้าน2-3บ้านนะคะมันก็เป็นการสร้างสัมพันธ์ให้กับคนเมืองยิ่งคนเมืองรู้จักกันมากขึ้นใช่ไหมคะมันจะช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าการประสานสัมพันธ์นะคะเราก็จะเป็นหูเป็นตาในส่วนอื่นแทนกันได้อีกนะคะก็ว่าเหมาะทำได้คือมันช่วยลดความขัดแย้งอ่ะมันเหมือนกับว่าถ้าพูดถึงปัญหาสังคมปัจจุบันในบ้านเราเนาะมันจะเหมือนกับขัดแย้งกันค่อนข้างเยอะแล้วแปลกใจมากพอเรามาทำเรื่องเนี้ยทุกคนพูดนะใน1-4-5ชั่วโมงที่แบบอยู่กันจะตรงนี้นะพูดเรื่องเดียวเรื่องผักเป็นยังไงกินยังไงแล้วเป็นอะไรแล้วอันนี้มันคืออะไรทุกคนจะมีคำถามอย่างเงี้ยมันเป็นคำถามที่เหมือนอยากรู้อะเหมือนอยากถามเนี้ยแต่ถ้าในเราพูดเรื่องอื่นอะพูดเรื่องอื่นมันกลายเป็นว่าเหมือนฉันอยากเล่าฉันอยากพูดมันเหมือนต่างคนต่างแย่งกันพูดแล้วมันก็ขัดแย้งกันแต่คือมันไม่ได้ตายถ้าคุณไม่ปลูกผักที่บ้านแต่คุณจะได้อะไรมากๆถ้าคุณลองปลูกที่บ้านดูอะไรแบบนี้ก็คือว่าเราจะมีสังคมอีกแบบนึงเพื่อนจะมารวมตัวกันอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนแล้วลองเราทำไปเนี่ยมันจะพัฒนาตัวเราเองไปด้วยก็เหมือนอย่างที่ปิ๊งชอบพูดอ่ะปลูกผักแล้วผักปลูกเราอันนี้เรื่องจริงเลยมันจะปลูกนิสัยความมีวินัยรดน้ำต้องเป็นเวลาต้องขยันอย่างป้านี่จะรดน้ำตอนเช้านะคะ3-4 วันก็ให้ฮอร์โมนให้ปุ๋ยทีนึงตกบ่ายนี่คือการแยกกล้าให้มันค้างคืนนึงแล้วมันไม่เจอแดดร้อนอ่ะตอนเช้าต้นไม้มันจะแข็งแรงกระชุ่มกระชวยทำอย่างนี้เป็นรอบไปเก็บการปลูกผักเนี่ยปลูกได้มีความสุขนะคะคือปลูกไปรดน้ำไปด้วยลุกขึ้นรดน้ำตั้งแต่4:00พอรดน้ำแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยมีความสุขมากมันปลูกผักมันไม่ยากมันยากที่การใส่ใจว่าจะปลูกหรือเปล่าอันนั้นคือข้อจริงแท้จริงนะ
เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่อยากปลูกอะที่มันก็รกร้างอยู่อย่างเงี้ยใช่ปะพอมาบอกอุ้ยตรงนี้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอจากที่เป็นต้นอ้อยไอ้ปลาเวลากินกระทิงแดงแล้วอะไรมันแบบเนี้ยมันกลายเป็นอย่างนี้ไปคือว่าเราอยากจะทำให้มันเกิดมันก็เกิด